ไปดูบรรยากาศการสวดพระพุทธมนต์นะคะครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพพิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธในวันแรกรอบแรกกันค่ะต้องบอกว่ามีศิษยานุศิษย์เนี่ยกับประชาชนทั่วไปไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะทางตำรวจเองก็ได้วางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรเดี๋ยวเราติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณปวัฒนารายงานสดจากจังหวัดขอนแก่นกันค่ะเชิญค่ะครับและนี่เป็นบรรยากาศการสวดพระมนต์ครับด้านหลังผมขณะนี้คือร่างของครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับซึ่งวันนี้มีศิษยานุศิษย์มาร่วมวางดอกไม้จันทร์เป็นจำนวนมากครับที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับวันนี้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์ครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธซึ่งได้เริ่มอย่างเป็นทางการแล้วตามโครงการของการสวดพระพุทธมนต์นะครับในรอบแรกช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศโดยรอบที่เริ่มมีศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคูณมาร่วมงานในพิธีนะครับที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับโดยมีพระพิธีธรรมจำนวน10รูปจากวัดดอกแวงพระรามหลวงสำหรับลูกศิษย์ของหลวงพ่อคูณรายหนึ่งบอกว่าแล้วมันแบบว่ามันเป็นเกียรติอย่างจังหวัดของขอนแก่นมากที่สุดเลยค่ะแล้วเราก็ดีใจที่ลูกหลานได้ถวายการตุลาพระสูและนับถือศาสนาพุทธที่ของเรารู้สึกว่าการตื่นเต้นในพุทธไม่ถูกนะคะตื่นเต้นมากค่ะมันแบบไม่ถูกนะมันรู้สึกว่ามันตื่นเต้นที่ว่าท่านในจังหวัดขอนแก่นเราแล้วมาถวายร่างของท่านสังขารของท่านให้แบบเป็นร่างขอนแก่นมันเป็นความภูมิใจของคนจังหวัดขอนแก่นมากที่สุดสำหรับรายนามเจ้าภาพสวดพระพุทธมนต์ครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธประจำวันอังคารที่22มกราคม2562ในรอบแรกของวันนี้นะครับประกอบด้วย9คณาธิการและสำหรับพุทธศาสนาชนนะครับมีศิษยานุศิษย์เจ้าภาพสวดพระพุทธมนต์ครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมและสำหรับพุทธศาสนาชนนะครับมีศิษยานุศิษย์เจ้าภาพสวดพระพุทธมนต์ครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมตำรวจเอกวัชรพงษ์ชุยฉายผู้อำกับการสถานีตำรวจภูธรเวลุวันจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าการอำนวยความสะดวกทางด้านการจราจรซึ่งได้แบ่งการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็ผู้อำกับเวลุวันซึ่งรับผิดชอบภัยและการจราจรเนื่องจากทางมหาลัยขอนแก่นได้มีคณะกรรมการท่านหนึ่งที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ก็คือทางตัวแทนร่วมนะครับกับฝ่ายทหารรวมทั้งฝ่ายรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นณหอประชุมการจราจรพิเศษแห่งนี้โดยจะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับกำลังในแต่ละวันที่ฝ่ายตำรวจนำมาประกอบกำลังในแต่ละวันก็จะประกอบกำลังได้วันละ570นายนะครับรวม10วันก็จะใช้กำลังตำรวจทั้งสิ้น 4,800 นายก็จะมีตำรวจที่ดูแลรอบๆพื้นที่รวมทั้งที่จอดรถต่างๆนะครับการแนะนำเส้นทางในการมาสู่ที่กราบศพของหลวงพ่อคูณนะครับรวมทั้งการจัดความปลอดภัยต่างๆที่ประชาชนจะมาในพื้นที่ทั้งสองที่ทั้งบริเวณหอการจนาพิเศษและบริเวณพุทธมณฑลนี้จะมีการจัดถวายพระราชทานเพลิงศพในวันสุดท้ายนะครับในขณะที่บริเวณชาปนสถานพุทธมณฑลอีสานตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีศิษยานุศิษย์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทั่วประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุสวมใส่ชุดสีขาวและชุดสีดำเป็นจำนวนหลายพันคนเดินทางเข้ามาชมนกหัสดีลิงเทินบุษบกที่จัดเตรียมไว้ในพิธีพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขารพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่จะมีขึ้นในวันที่29มกราคมนี้ครับสำหรับพิธีพุทธมนต์นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28มกราคมโดยเปิดให้4รอบในการวางดอกไม้จันทร์ครับตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง22นาฬิกาครับแล้วก็ขอความกรุณาในการแต่งกายในชุดที่สุภาพด้วยนะครับ